you know that ทุกการแข่งขันมหกรรมกีฬามักจะมีเรื่องราวให้จดจำอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดพิธีปิดบรรยากาศการแข่งขันเสน่ห์ของเมืองที่เป็นเจ้าภาพและมีอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆการแข่งขันนั่นก็คือสัญลักษณ์และคำขวัญ นั่นเองครับ Did you know that วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักสัญลักษณ์และคำขวัญของเอเชียนเกมกันครับมาเริ่มต้นกันด้วยคำขวัญประจำเอเชียนเกมกับคำว่า Ever Onward ตั้งโดยเจวาฮาราวเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียซึ่งเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่1มีความหมายว่าให้ชาติสมาชิกก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไม่มีสิ้นสุดนั่นเองครับและต่อกันด้วยสัญลักษณ์ประจำเอเชียนเกมที่มีร่วมกันซึ่งก็คือดวงอาทิตย์16แฉกนั่นเองแล้วทำไมต้องเป็นดวงอาทิตย์16แฉกก็เพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นเป็นตัวแทนของชาวตะวันออกส่วนในเรื่องของการออกแบบนั้นจะเห็นได้ว่าเจ็ดสมัยแรกจะคล้ายกันมากก็จะมีดวงอาทิตย์16แฉกและคำขวัญอยู่ด้วยกันเสมอจนถึงการแข่งขันครั้งที่8เป็นต้นมาซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็ได้มีการนำเอาคำขวัญออกไปโดยยังคงสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์16แฉกไว้แต่เพิ่มเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของเจ้าภาพในแต่ละปีเข้าไปมาร่วมเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022ในวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคม2023ได้ที่ stadiumth.com